สวัสดีครับผมบาเคนสติ๊กอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องผมหน้าพร้อมตาอีกแล้วสวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นวันพ่อเนาะโอเคก็ขอสวัสดีวันพ่อวันแม่ทุกคนเลยครับทั้งพ่อทั้งแม่เลยบ่แม่นมีแต่พ่อเนาะสุขสันต์วันพ่อเนาะมื้อนี้ครับผมขอให้พ่อทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเนาะครับเนาะไปทางใดก็เดินทางปลอดภัยครับเคียวคาดจากโควิดเนาะครับผมช่วงนี้บ่ห่วงอย่างพี่น้องห่วงอยู่อย่างเดียวนี่แหละครับมื้อนี้โอเคก็พาครอบครัวมาตลาดหลังจากที่ไปขุดยังชุดเดิมอยู่เลยจิโร่ขุดจิโร่จิโก้จิกุ้งจิงลีดพาลูกๆพาสติ๊กมาเดินตลาดน้ำเดี๋ยวสติ๊กจะพาพี่น้องมาเดินตลาดจ้ะโอเคพามามาตลาดนัดบางสวรรค์นี่ตัวหน้าเขานี่เขียนหน้าสิบ่ได้ลงดอกเป็นอย่างคือบ่ได้ลงเขียนได้อาบน้ำหนาวเดี๋ยวสติ๊กกับน้องอิ๋วจะพาน้องอดากับบ่ลงคือกันจ้ะพาพี่น้องเดินตลาดหาของไปจัดปาร์ตี้เล็กๆกันมื้อนี้เนื่องในวันพ่อเนาะเราจะไปฉลองนิดๆหน่อยๆกันซื้อของไปกินกันนะจ๊ะป่ะไปเบิ่งกันตลาดจะมีอะไรแซ่บๆให้เราได้กินกันจ้ามาเดินตลาดกันละมาถึงกันเดือดสะเพาเลยเออเท่าไหร่ครับมาพี่ขา50ครับพี่ใหญ่50ส่งคงไม่90พอจะโตมันแก่จัดมันจะสุกแล้วหนูพาผ่าเด็ดมันด้วยหนูอยู่อ่าวลึกนู้นหนูมารับเครื่องจะโตเพิ่งขึ้นนี่เอามัดนึงเหรอเนาะเอามัดจ้ะเคยไม่ทราบก็ไม่ทราบมาไกลกว่าจะขับถึงบ้านก็เป็ดข้าวมงหวานตัวเดียวนะอ่าวลึกนู้นมันจะไฟค่ะมันจะพาผ่าเที่ยงมาเลยมันหายกินยากนี่ก็มาจากการพยายามเอาลึกเลยเลยหนึ่งมัดไปเดินต่อก่อนคนหน้าได้กางเกงให้น้องอันดาจ้ะเจเจสองตัวน้องอันดาชอบใส่เจเจมันใส่ง่ายเดินตลาดนัดบางสวรรค์นานมากเราไม่ได้พาพี่น้องมาเดินตลาดนัดเนาะขนมคนจะมาจ่ายตลาดเยอะหน่อยจากมือเนี่ยเพราะว่าส่วนมากไปคงจะซื้อของไปกินที่บ้านกันบอกกับวันอาทิตย์นะมือขับบ้านบ้านไปโซนต้องยืมไปโซนทางนี้ก่อนต้องมีเสียงเพลงพี่น้องเดี๋ยวจังหวะเขาเจอกันเนาะจ้ะโซนนี้ผักสติ๊กจะหาซื้อผักบ้านๆที่กินก่อนเพราะคงจะมีสตอพี่น้องผักกระเยงผักกระเยงปลูกมีแต่พาพี่น้องเข้าป่าเข้าดงแต่มื้อนี้เรามาเดินตลาดกันของที่ต้องการอยากได้จ
จะมีบ่เนาะมีบ่เนาะของทะเลกับหมู3ชั้นต้มแบบนั้นน่ะแต่ก็ทําเมี่ยงทําน้ําจิ้มเหมือนเรากินปลาเผาอะไรจ้ะตอนนี้เดินหาเครื่องก่อนอยู่ได้ผักเมื่อกี้นี้ไปแล้วก็จะซื้อหมูอันนี้ไก่มีหมูไม่เอ่ยทางนี้น่าจะไม่มีหมูดูเครื่องรอบเดินรอบนึงได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการไม่มีต้องอยู่เดินหาอะไรหาอะไรกุ้งไหมฮะเอากุ้งไปแหละงั้นเดี๋ยวไปเอากุ้งจ้ะพี่น้องเคยกินบ้างนี่มันนกมันขี้หนูคนว่าติ๊กโก้พิษนี่จ้ะเอาไปทำอย่างกินนะพี่น้องแกงหมูเดินมาที่เดิมอีกต้องอยู่ไปหาไปเอากุ้งก่อนจ้ะเดี๋ยวพาหนูอยู่ไปซื้อกุ้งก่อนเด้อจ้ะมาในร้านนี้จ้ะมีสองสามร้านเดินดูก่อนกันถือพี่น้อง
ียวก็พอลูกเอาเส้นอะไรคะเส้นหมี่ห่อนึงเส้นหมี่ห่อนึงค่ะเส้นหมี่ตรงนี้ว่าเส้นหมี่เป็นเมี่ยงบอกหนุ่มจีนพี่น้องสิ่งที่สาวติ๊กอยากได้มันบ่มีสาวติ๊กอยากได้มึกสายมาย่างหรือมาลวกเครื่องเมี่ยงเครื่องเมี่ยงได้สโตแม่ค้าบอกมันสุกอยู่ดีมันไม่ได้เหี่ยวนี่ดิสุกมันก็จะเป็นสีนี้เนาะสโตข้าว450 บาทพริกมาตำเครื่องแกงเมื่อนี้น้องอยู่ว่าเมี่ยงด้วยซึ่งมีหมูเดี๋ยวน้องอยู่จะเอาไปนึ่งทำเมี่ยงกินจ้ะแล้วก็ได้กุ้งครึ่งโลก็มีปลาทูในตู้เย็นเนาะเดี๋ยวในอีซีเอสเนี่ยจ้าอากาศพี่น้องนี่แหละพาพี่น้องเดินตลาดจะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะหลังจากที่เราไปป่าเบิดมือมาหลายเดือนแล้วจ้ะเมื่อนี้ก็เลยพาพี่น้องเดินตลาดเนาะจ้าถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า